ไงนะสงสัยต้องสืบสัปดาห์นี้มาหาคำตอบกันว่าดัดขาเด็กแก้ขาโกงได้จริงหรือจากกระแสที่คุณหมอออกมาโพสต์เตือนคุณแม่ทั้งหลายเรื่องการดัดขาลูกน้อยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันครับเด็กแรกเกิดขาโกงทำให้คุณแม่หลายคนกังวลว่าลูกน้อยจะมีรูปขาผิดปกติและยิ่งหากใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปอุ้มเข้าเอวหรือหัดยืนหัดเดินจะยิ่งทำให้ขาโกงผิดรูปมากขึ้นจึงดัดขาลูกหลังอาบน้ำเพราะเชื่อว่าให้กลับมาสวยงามตรงมากขึ้นเป็นความเชื่อที่ผิดอย่าหาทำนะครับ เพราะกระดูกเด็กเล็กอ่อนบางเพราะหักง่ายและอันตรายมากนะครับอย่างที่เห็นข่าวหลายครั้งว่าคุณแม่บางท่านดัดขาลูกจนหักต้องเข้าเฝือกและทำให้เด็กมีพัฒนาการเดินที่ล่าช้าไปด้วยนะครับเอ๊ะแล้วทำไมขาเด็กถึงโกงเพราะเป็นลักษณะตามธรรมชาติของเด็กครับขาของเด็กเมื่ออายุแรกเกิดถึง1ขวบลักษณะขาจะโกงออกเข้าห่างวงขาคล้ายตัวโอหรือคันธนูหรือที่เรียกกันว่าเบาเล็กนั่นเองนะครับและพอ2ขวบขาจะกลับมาตรงได้เองโดยไม่ต้องดัดนะครับจากนั้น2ถึง4ขวบขาอาจจะโกงเข้าด้านในเล็กน้อยเข่าชิดกันวงขาคล้ายตัว X หรือเขาเรียกกันว่าขาชิงหรือน็อกนี้นั่นเองนะครับพอ4ถึง6ขวบขาจะกลับมาตรงปกติเมื่อลูกน้อยเดินได้คล่องครับฉะนั้นคุณแม่ทั้งหลายต้องสังเกตว่าหากลูกน้อยของเรามีลักษณะรูปขาตามนี้แปลว่าเป็นธรรมชาติและเป็นพัฒนาการของเด็กนะครับไม่ต้องไปดัดขาหรอกนะครับแต่สำหรับคุณแม่ท่านใดที่สังเกตขาลูกน้อยตัวเองแล้วพบว่ามีลักษณะรูปขาผิดปกติแตกต่างจากพัฒนาการตามธรรมชาติควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการรักษาดีที่สุดนะครับติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิบได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และ SoundCloud Podcast Station The Cube ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงครับเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบ